ตั้งแต่เด็กๆวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องตัวเลขและจำนวนของตัวเลขแต่ละตัวกันนะคะมีเด็กพร้อมไหมคะถ้าพร้อมเราไปทบทวนตัวเลขกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะนำรูปผลส้มมาแทนเป็นจำนวนนะคะเด็กๆเข้าใจนะคะงั้นเราไปดูตัวแรกกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกของวันนี้นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะนี่คือเลขอะไรใครจำได้ตอบคุณครูได้ไหมคะพักขวัญคะตอบได้ไหมคะลูกนี่คือเลขอะไรคะเก่งมากค่ะพักขวัญนี่คือเลข0เด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะเลข0เด็กๆ เห็นไหมคะว่าเลข0มีผลส้มไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีดังนั้นเลข0ไม่มีจำนวนค่ะตัวต่อไปนะคะนี่คือเลขอะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะชะเอมคะตอบได้ไหมลูกถูกต้องค่ะชะเอมนี่คือเลข1เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเลข1เลข1จะต้องมีผลส้มจำนวน1ผลนะคะเด็กๆตัวต่อไปนะคะเลข2เด็กๆอ่านตามคุณครูเลยค่ะเลข2เลข2จะมีผลส้มจำนวนทั้งหมด2ผลนะคะตัวต่อมาค่ะเด็กๆจำตัวนี้ได้ไหมคะใครจำได้บ้างเอ่ยมอนโต้ครับเลขอะไรครับฟิชเชลครับเก่งมากครับทั้งฟิชเชลและมอนโต้เลยนี่คือเลข3เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเลข3เลข3จะมีผลส้มจำนวนทั้งหมด3ผลนะคะต่อมานะคะนี่คือเลข4เด็กๆอ่านตามค่ะเลข4เลข4จะมีผลส้มทั้งหมด4ผลนะคะเลขตัวสุดท้ายนะคะเด็กๆเลขอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมใครจำได้ยกมือขึ้นต่อคุณครูเลยค่ะเก่งมากค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนยังจำเลข5ได้งั้นอ่านเลข5อีกครั้งนึงนะคะเลข5เลข5จะมีผลส้มทั้งหมด5ผลค่ะวันนี้เด็กๆได้ทบทวนเลข0ถึงเลข5และได้รู้จักจำนวนของตัวเลขแต่ละตัวเลขแล้วนะคะสำหรับคราวหน้าเราจะมาต่อเป็นเลข6ถึงเลข10นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเรื่องตัวเลขเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆอยู่บ้านดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเพราะจะได้ป้องกันโรคโควิด-19 นะคะสวัสดีค่ะ